ิดพระตถาคตเอาสิทธิ์ตถาคตมีอะไรที่คิดว่าไม่ปกติของร่างกายเข่าข้างนี้เจ็บมากเลยเดินเดินแทบจะไม่ไหวแค่นี้เองเหรอครับแล้วก็ชามือชาเท้าชานิ้วฝ่ามือนิ้วมือทั้งมือเลยทั้งนิ้วด้วยเท้าอ๋อถึงนิ้วด้วยนิ้วเท้าสรุปมีปวดหัวเข่าซ้ายปวดหัวเข่าแล้วก็ชาเอาว่าผมสรุปเองนะตรงกันไหมปวดหัวเข่าต้องการหายปวดชาฝ่ามือไหมชาฝ่าเท้าหมดโอเคปวดสังเกตถ้าชาก็ทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านกลับวัดไปก็สังเกตนะครับว่าวันนี้จะช่วยได้ไหมต้องได้สิศาสตราเต็มเปี่ยมอ่ะเหรอตัวศรัทธาเนี่ยมันทำให้สำเร็จได้เหรอขอให้ศรัทธาโดยบริสุทธิ์จริงใจเถอะช่วยได้นี่แค่นี้ก็แย้งแล้วใช่ตัวหลักก็แหละตรงนี้ทนบินตาบาดได้ไงนั่นน่ะสิบอแล้วไม่บินตาบาดก็ไม่มีค่าอีกใช่เห็นไหมห้ากิจวัตรที่ได้มาทำโรงทานอะไรต่ออะไรก็บินตาบาดเนี่ยหนึ่งในห้าเรียกว่าหนึ่งในเท่าไหร่กิจวัตรสิบอย่างสิบเท่าอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาเนาะไม่เป็นไรสองฝ่ามือกันหนึ่งปากช่วยใช่ช่วยได้จริงไหมเอ๊ะไม่รู้มันเป็นดีเซนหรือเป็นที่อะไรก็ไม่รู้เป็นพอเกิดไม่เกิดมาก็ไม่เป็นเออถูกต้องวัตตะต้องโทษวัตตะทำไงจะให้หยุดการเกิดได้ในภพชาตินี้ใช่นั่นแหละถูกต้องเพราะงั้นพาลีเจ้าทั้งหลายยิงโทษวัตตะไงใครทำอะไรต่ออะไรท่านไม่ว่าอะไรท่านไม่โทษไม่โกรธไม่เกื้องถือว่ามันเป็นกรรมของวัตตะเนี่ยอยู่ๆมันปวดขึ้นมางั้นแหละนวดน้ำมันนวดอะไรก็แล้วกรรมนาวัตถิโลโกการเกิดเป็นทุกกรรมคือเผ่าพันกรรมคือตั้งที่อยู่อาศัยกรรมมันเป็นทุกอย่างทุกมิติจะเดินจะเหินจะจามจะไอ้จะกินจะดื่มจะนอนมันเรื่องของวิบากทั้งนั้นนะคุณนั่นแหละถูกต้องเราต้องยอมรับไงแค่นี้ก็ยังถึงขั้นบิดเบี้ยวแล้วจะเดินมีตวาดไหวหรือเนี่ยโอ้ยกระเพกกระเพกโยมเอ้ยเช้านี่ผ่านมาได้ไงทนไปงั้นแหละคนมาตั้งนานเอามาเททิ้งที่นี่แล้วกันที่นี่เป็นบ่อใหญ่ไปอ่อนแอให้ลูกศิษย์เห็นก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้นำเขาต้องทนอย่างเดียวต่อไปต้องทนเข้าใจเข้าใจมันก็พออ๋อเนี่ยมันเจ็บปวดอ๋อนี่มันหายเจ็บปวดก็แค่นั้นจะหายเพราะอะไรช่างมันมันเป็นไตรลักษณ์นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเราอย่าไปจริงจังกับมันมากไม่ใช่ดับก็มันดับตอนนี้มันตั้งอยู่นานได้เกินก็ไม่ไหวไม่ใจจะตั้งอยู่นานนักไปเร็วให้มันไปเร็วนั่นแหละถูกต้องไปสวนน้ำตาเร็วนี่ไงนี่ไงให้ไปนี่แหละเนี่ยยังนึกเลยหรือไม่ได้มานวดนานแล้วว่ามันถึงเป็นแกเราจะชัดทุกขันเนี่ยมาตอนหนุ่มๆสาวๆผมไม่ได้คิดหรอกใช่เพลิดเพลินเพลิดเพลินเพลิดเพลินประมาทในวัยไงครับเนี่ยจังหวะดีโชคดีไปเจอเพื่อนพระด้วยกันโอ้เขาบอกว่าผมตรงรางไตแล้วเราก็แนะนำสมุนไพรให้ไงโอ้
กรรมมันจัดสรรจริงๆนะเนี่ยโอ้ล้างไตเลยโอ้ถึงก็ต้องล้างไตมาแล้วยากินเป็นกรรมอ่ะคิดดูสิเอาไปคืนเขายาเออให้คนอื่นเขาไปใช้หมอจะไม่ยอมนะบอกว่าอาตมามีสิทธิ์เลือกใช่หมอก็เอางั้นเหรอเอาใช้สิใช่แต่หมอจำนนเพราะว่าผลเลือดมันดีไงเพราะงั้นเราไม่มีอะไรต่อรองก็ไปหาเขาเลยต่อรองใช่นั่นแหละถูกต้องไปหาเขาเลยไปต่อรองเขาแต่เขาก็ดีนะก็ฟังเหตุฟังผลนะเขาก็ได้ศึกษาเคสใหม่ด้วยเขาก็คงจะศึกษาเราด้วยอ่ะว่าเราคือเอาประกอบกันแล้วมันจะเป็นยังไงคือเราก็ไม่ได้หยุดยาไงแต่บอกเขาไหนไม่จำเป็นไม่เอาลดลงไปตั้ง5ตัวนะคิดดูที่ไม่ธรรมดาแล้วมันยังดีใจเลยมันเกิดกำลังใจตรงเนี้ยคือทำแล้วมันเห็นผลไงทำให้เรานี่มั่นใจไงมั่นใจในอะไรในไอ้บุญของเราเนี่ยแล้วก็แรงอธิษฐานน่ะจึงไม่หยุดลงทานไงแล้วก็ไม่หยุดทำบุญไงเห็นไหมแล้วมันก็ได้เงินมาอย่างปฏิหาริย์ด้วยอธิษฐานได้ไงได้ปัจจัยได้ปัจจัยมาอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้กับเราอะอย่างเนี้ยเงินกูก็ไม่มีแล้วจะมาหาเขายังไงว่ามานวดเขาเปล่าๆเนี่ยเออท่านยังมีบำนาญรองรับนั่นถูกต้องทำไมงี้ล่ะก็ถึงได้บอกไอ้พวกที่มันว่าพระรับเงินเนี่ยถ้ากูไม่มีบำนาญรองรับกูต้องสึกแล้วล่ะอยู่ไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ต้องเสียคิดดูสิเดินทางไปไหนค่ารถค่าราก็เก็บอ่ะเราจะเพิ่งไปรู้ไหมท่านพูดเนี่ยมีคน 20,000 กว่าคนน่ะนั่งฟังเดี๋ยวนี้อ๋อล่ะถ่ายทอดสดระวังให้ดีเดี๋ยวเผลอมายุ่งอีกเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ใช่บอกแล้วพูดได้ไม่เป็นพระเนี่ยเนี่ยไม่มีบำเหน็จบำนาญอยู่ไม่ได้ต้องสึกแล้วเนี่ยดีท่านยังมีบำนาญอยู่เออก็บุญเก่าไงบุพเพกตบุญญาตาไม่ใช่พอที่จะอธิบายใช่ถูกต้องเข้าใจถูกต้องการมาอยู่ในภาคการสมพันไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่การที่เข้ามาอยู่ในภาคการสมพันนั้นเพื่อต้องการที่จะเจาะลึกเข้าไปว่าหลักธรรมสมุทรศาสตร์พระพุทธเจ้าให้ไว้จริงไหมจริงไหมได้มาเนี่ยได้มาพิสูจน์ไงความจริงบำนาญของนั้นนอกวัดสบายๆอยู่แล้วล่ะใช่ต้องการจะมาควบคุมอัตถิยาวาจาถูกต้องถูกต้องตามคำสอนถูกต้องแค่ในส่วนลึกเขาเรียกว่าวินัยเนี่ยมันขัดเกากิเลสได้ไงถ้าอยู่ข้างนอกมันไม่มีวินัยอ่ะเราจะเอาอะไรมาล้างกิเลสล่ะใช่ไหมไอ้มาอยู่ในนี้ไม่ได้อ่ะวินัยมันกำกับทำถูกต้องอยู่คนข้างนอกมันก็ตามใจกิเลสนั่นแหละมาในนี้ไม่ได้แต่เราก็รู้รับเงินก็เรามานิสสกิยะโดยการทำโรงทานไงปีหนึ่งนั่นแหละเอาไปทำต่อเราไม่ได้มาเข้ากระเป๋าเลยดีไม่ดีต้องฟักกระเป๋าเราเพิ่มไปอีกด้วยบำนาญนะเนาะเออหมดได้ยังบำนาญยังพอเลี้ยงตัวได้อยู่นี่เขาเรียกบุญเก่าไงบุพเพกตบุญญาตาไงมันงั้นไม่มีมาให้โยมหรอกตอนนี้มันถึงยกผสมทำบุญกับฆราวาสอ้าวทำดีเราก็ต้องสนับสนุนอ่ะความดีใครทำมันก็ดีทั้งนั้นแหละอย่าไปตัดขาความดีของคนอื่นเขาจำไว้เลยส่วนมากมองไม่เห็นมองไม่เห็นไงเออตรงนี้ตัวสำคัญเลยใช่เขาจะทำดีแม่เล็กแม่น้อยยินดีก็เข้าเลยช่วยได้ช่วยถ้าไปอิจฉาเขาซวยเลยเข้าเนื้อด้วยไม่สร้างสรรค์ด้วยแล้วทำให้สังคมไม่มีตัวอย่างไงเพราะไอ้ภาษาทางโลกอ่ะเห็นไหมทำดีแต่อย่าเด่นอย่าจะเป็นภัยเห็นไหมล่ะไอ้น่ะทางโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนนั้นไม่มีธรรมะในหัวใจมันจึงพูดอันนั้นออกมาใช่ใช่มันไม่ได้เป็นภาสิทธิ์ของนักปราชญ์มันเป็นภาสิทธิ์ของคนชั่วที่ไปกีดกันคนอื่นเขาไม่ให้ทำดีใช่แล้วก็พูดออกมาเพราะจิตมันเป็นตัวสั่งนะจริงไหม
มันกลายเป็นทำให้คนในสังคมย่ำแย่ย่ำแย่ไปเลยไงใครจะทำดีไม่ได้ดีว่าเดี๋ยวเป็นภัยเห็นไหมใช่ไหมเงี้ยอย่าทำดีเลยเห็นไหมเช่นใครช่วยชาวบ้านกันเป็นเหมือนแสนต่ออาทิตย์ใช่นั่นแหละถูกต้องใช่ไหมเรื่องสุขภาพนั่นแหละถูกต้องลักษณะเป็นอย่างนี้ต้องบอกประเทศไทยเนี่ยไอ้คนอาจจะอยู่ใหม่นะนั่นเนี่ยเยอะอยู่ในประเทศไทยเลยไม่รู้จะหนีไปไหนไงอย่าไปโทษประเทศจะโทษคนที่อยู่ในประเทศนี่แหละถูกต้องนั่นแหละที่มีอะไรที่มีอำนาจวาสนาที่มีอำนาจแต่ไม่มีคุณธรรมไงตรงนี้ต่างหากที่มันถูกนั่นแหละที่มันวุ่นวายประเทศไทยพื้นที่ไทยอย่างนี้ไม่จะได้งอกงามขึ้นไปตามที่ควรจะเป็นที่จริงเขาทำดีเราต้องตีกองเชียร์ไม่ได้ทำเราทำไม่ได้ก็เฉยดีกว่าจริงป่ะอิจฉาเขาอีกต่างหากอิจฉาเขาอีกต่างหากนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรมือไม่พายเขาด้วยมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำไงชัดสร้างภาพกันเก่งแต่เบื้องหลังแล้วโอ้โหตายตูไม่ตายเลยเนี่ยต่อมาทำโรงทานได้ครั้งนึงเป็นแสนน่ะคิดดูสิเนี่ยปี3ครั้งถ้าไม่บิณฑบาตได้จะเอาไปไหนมาทำแต่ต่อมาภูมิใจนะอย่างน้อยเราก็ได้ไม่หายใจทิ้งเสียยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่นะเราภูมิใจตัวเราเองไงถึงแม้เราไม่มีอำนาจวาสนาโดนกันโดนแกล้งแต่เราก็ภูมิใจในที่ว่าเราไม่เสียชาติเกิดอะเกิดมาแล้วไม่เสียของแล้วเราก็เป็นนาบุญให้กับโยมเขาจริงๆเพราะเราไม่ได้ไปเอาอะไรมีแต่จะไปสอนไปบอกเท่าที่เวลาสติปัญญาใช่ถูกต้องร่างกายเรื่องหน่วยได้เดินจะเพกกับเพกนั่นไม่ยอมนะมันจะไปสู้สองมือเปล่าได้ไงของก็บอกแล้วเดี๋ยวตัวศรัทธาตัวศรัทธาแล้วก็ตัวตั้งใจเนี่ยมันปฏิหารไงมันปฏิหารอาตมาวันเท่าจากเจ็บป่วยก็ตัวอธิษฐานเนี่ยนะแล้วมันก็เป็นอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์มันตัวคอนคาขยับเองโอ้โหสุดยอดเบาหวิวเลยเฮ้ยมันหายไปได้ไงวะปกติแต่อย่างนี้เจ็บนะเนี่ยโอ้สุดยอดรู้ไหมนั่งอยู่ข้างหน้าคือใครบอกแล้วไง มันถ่ายทอดพลังกันได้ใช่ คนไหนที่นั่งดูเห็นเห็นอย่าเชื่ออาตมาก็นวดตัวเองนะตื่นขึ้นมาเนี่ยชะมืดอะมีน้ำมันทาแล้วก็นวดตัวเองในจิตก็อธิษฐานโอ้ยโรคภัยไข้เจ็บเอ้ยไปอยู่กับไกลสอนไปอยู่กับไกลสอนไปเองอย่ามากวนข้าเลยขอข้าทำความดีต่อไปหน่อยอย่าได้มีอุปสรรคเลยแล้วก็ไปอาบน้ำมาลาดหัวเลยแหละเอาน้ำลาดหัวตีสามนะตีสองตีสามนะน้ำทุกหยดเป็นยาเออนั่นแหละลาดหัวเลยไปไอตัวโง่เขาทั้งหลายตัวโรคภัยทั้งหลายไปช่วงเวลาทำฟังรายการวิทยุใช่ไหมจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมทำรายการวิทยุเต็มถูกต้องอ่ะเดี๋ยวนี้มันตื่นตามเวลาละพอตีหนึ่งตื่นละแล้วก็ฟังธรรมะตลอดมาจนได้เวลาออกบิณฑบาตอ่ะยุคนี้มันยุค Facebook Fast Life ไปแล้วนะฮะโอ้แต่มาตกยุคแล้วเล่นเขาไม่เป็นถึงได้เสียดายไงว่าโยมไม่ออกรายการเนาะ20นาทีรายการนั้นมีนะเดี๋ยวนี้คนผู้สูงอายุเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาฟังธรรมกันเยอะเพราะงั้นอาตมาถึงได้ฟังรายการถึงได้รู้ว่าโอ้มีแต่รายการธรรมะรายการมีถูกต้องเรียกช้ำมากแต่ว่ามันไม่มีเดี๋ยวเรียลายแล้วอาตมาหมุนหนีเลยกำลังจะมันเนี่ยอ้าวตายแล้วเรียลายอีกแล้ว
อะไรกันนักกันหนาอันนั้นฟังเพลินฟังเพลินนั่นแหละถูกต้องสาระดูหมอกคนที่เขาพูดมีสาระนี่เขาพูดสั้นๆแต่ว่ามันถ้าคนมีปัญญามันจะจับใจฟาร์มได้ไงก็เหมือนเนี่ยฟาร์มดีแม่เล็กน้อยยินดีกับเขาผมมีหารสี่นี่แหละเจริญให้มากเถอะมันได้กับตัวเองได้กับตัวเองนั่นนะถูกต้องตัวเองก็เบาด้วยเพราะไม่ไปอิจฉาริษยาใครแล้วง่ายต่อการทำฟาร์มดีด้วยแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคนที่เขาคิดจะทำดีไงถึงมันจะชั่วจะเลวมาไงให้มันคิดทำดีบ้างมันก็ยังสังคมมันก็ยังไม่กระเบียดกระเสียนกันนักจริงไหมองคุลิมานเป็นตัวอย่างนั่นแหละอภัยไม่ใช่อาตมาอย่างว่าเอ้ยทำไมคนมันโง่อย่างนี้วะไปอิจฉาทำไมอ่ะไม่ได้ดีอะไรอ่ะเราทำให้เป็นวิบากเป็นกรรมต่อไปอีกด้วยแค่คิดก็ผิดแล้วไงตัวศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดปาฏิหาริย์แต่ขอให้ศรัทธาจริงๆนะหนูใหญ่ไปเสแสร้งแล้วก็ตัวตั้งใจทำความดีเนี่ยเอาไปอธิษฐานได้เนี่ยถ้าข้าพเจ้าอย่างนี้ข้าพเจ้าจะทำดีให้มากก็ไปได้อีกต่อข้อนั้นจะได้ผลเร็วอ่ะผมบอกแล้วเนี่ยก็ยังนึกเลยเอ๊ะลูกกูห่างนวดมานานวะเนี่ยเดี๋ยวไปลองอีกทีสิถึงโทรถามก่อนเดี๋ยวเขาเลิกแล้วเปล่าก็ไม่รู้หลังจากลูกงานงอกนั่นเด้อโทษหลังจากลูกงอกนานอยู่ๆมันก็เดี้ยงเงินมาเฉยๆไงเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาก็หยุดรายการแต่วันที่หนึ่งมีนาไม่อยู่ก็ขาดหายเป็นแต่ปนมีนาแต่ก็ดีอ่ะมันมีได้ฟังกิตติพุทโธไงอภิธรรมใช่ได้ทีเดียวผมก็ชอบฟังท่านเพราะว่าท่านเจนจัดมากนะใช่แล้วไม่มีใครบรรยายได้เท่ากับท่านด้วยครับเสียงท่านชั้นหนึ่งเสียงกับท่านหนึ่งยกตัวอย่างชัดด้วยเห็นภาพชัดเนี่ยแต่มาฟังมาหลายอาจารย์แล้วอภิธรรมนี้สู้กิตติพุทโธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่อาจารย์ตุจินยังชิดซ้ายเลยไม่เอาบอกให้พูดถึงท่านครับมีผู้ศิษย์เยอะใช่เด็ดๆถึงท่านไม่ดีอาตมาบุกไปถึงลังแล้วท่านก็ไปตามก็ไปตามพบตามภูมินั่นแหละผมนี่เป็นคนที่พูดว่าฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์ถึงขั้นอรหันต์เด่นดินเลยเหรอตายตั้งข้าไว้ถูกเตะตัดยอดไปเรียบร้อยเตะตัดยอดไม่ได้เตะตัดขาเตะตัดยอดเลยก็บอกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ตัดไว้อย่างนี้แล้วก็คนหลงไปตามๆกันเลยพระพุทธเจ้าพูดทำในกลางกลางใช่ไม่ได้โตไปข้างใดข้างหนึ่งนะถูกต้องลุงหงอกมาเดี๋ยวเตะตัดยอดเตะขาเลยยกลุงหงอกยกลุงหงอกพระพุทธเจ้าที่สอนเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยเพราะเหตุอย่างนี้มันจึงเกิดอย่างนี้มาถึงยุคสมัยนี้หยุดเหตุให้มันได้ใช่ถูกต้องหยุดเหตุก็จะหยุดสมุทัยให้มันได้เข้าสู่นู่นนิโรธให้ได้ใช่นิโรธปฐมฌานติยฌานตติโน่นมันจะไปวนๆไปโรดอยากได้อะไรต้องทำเหตุให้พอเหมาะกับนั้นปัจจัยฐานะประกอบฐานะตัวเองอย่าให้เดือดร้อนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละส่วนแล้วก็หิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำท่านก็เกาท่านก็ท้องแล้วก็ฟุ้งแล้วก็ดองลูกศิษย์อาตมาชอบจริงๆบอกอาตมาเมื่อก่อนก็โง่มาตั้งนานเนี่ยจนกระทั่งบ้าบอไปพอไปยึดมากปฏิบัติจะเอามรรคเอาผลนี่จะเอาแบบนั้นเลยเข้าสีธัญญาไปเลยแทนจะได้โสดาบอกตั้งนานมากเข็ดเลยบอกนี่เนี่ยถ้าโยมก็ไม่เปิดตาให้ยังโง่อยู่ตรงนั้นน่ะแหละ
เลยแต่จิตใจผมตอนไหนตอนนั้นนะไอ้กินก็หิวก็กินก็นอนหลับอยากได้เอามันแก้ทุกข์ได้จริงๆนะก็เรายังต้องยอมรับเลยเรายังมีกิเลสอยู่อะเราก็ให้ใจสบายแล้วก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวนี้โอ้สุดยอดนะศีล5ข้อมันอยู่ในข้อเดียวนี่แหละเพราะใจมันรู้อะยายแม่มึงจะทำอะไรอะเขาเดือดร้อนไหมมึงทำอย่างนี้มึงไปทำลูกศิษย์อาตมาก็ยิ้มบอกเมื่อก่อนอาตมาโง่นะโง่ขนาดคิดว่าเป็นพระอรหันต์ไม่รู้สึกรู้สาแล้วใช่กินอาหารก็ไม่รู้รสอะไรมันโง่ขนาดนั้นไปเชื่อว่าเป็นฉันเออเชื่อว่านั่นแหละว่าเชื่อโง่โง่ไงจริงๆแล้วเขายิ่งกิเลสยิ่งเบาบางความรู้สึกยิ่งไวจะตายเลยความรู้สึกว่าสติไวใช่ลิ้นกระทบอะไรมันแยกมาได้เลยอย่างน้ำกะทิเนี่ยเขาตัดความหวานมันด้วยเกลือเปล่าใช่ไหมต้องอย่างนั้นนะอาตมาจึงถามโยมมาถามจริงไอ้โยมแม่น้ำกะทิวันนี้อร่อยมากเลยเพิ่มความมันด้วยการตัดเกลือนั่นแหละเดี๋ยวนี้ฟังน้ำกะทิเพิ่มความมันเอาเกลือมาตัดใช่มันเพิ่มขึ้นมันงั้นมันหวานโด่งไปไงเนี่ยได้พิสูจน์ความจริงไงเราก็เลยถามโยมถามจริงไอ้โยมตัดด้วยเกลือเปล่าเนี่ยใช่ใช่ไหมเราเลยโอ้โหแม่นมากรู้เลยที่โยมก็ทำมาถวายโยมคนโบราณโบราณกับที่มันขายในตลาดในต่างกันไปเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยคนเดี๋ยวนี้ไม่เคยรู้เคล็ดพวกนี้นะใช่แล้วนี่อีกต้มสับปะรดใส่ไอ้เนี่ยกุ้งแห้งแล้วก็กะปิโอ้โหเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอร่อยแซ่บอาตมาไปถามโยมว่าโอ้โหของโยมนี่สุดยอดถามจริงโยมใส่กะปิป่ะเพราะลิ้นมันรู้ไอ้ที่หานี่มันกินกะปิด้วยรสมันจะกลมกล่อมเห็นด้วยเนาะโอ้โยมบอกใช่ถามรู้ได้ไงอ้าวอาตมาสงสัยถึงมาถามเอาเงินไม่รู้เราเดาเอาไม่ได้ไงใช่ครับว่าแล้วก็อย่าลืมหายใจถูกต้องว่าแล้วอย่าลืมหายใจ อาณาชาชเนี่ย อาณาได้อย่างดีแล้ว และไอ้แกงมะตาดด้วยมันช่วยให้ถ่ายสบายมันเป็นยาถ่ายอ่ะแน่นอนยังบอกเลยคนเดี๋ยวนี้แกงไม่เป็นนะต้องคนมอญโบราณใช่คนมอญเขาใช้ได้อาหารการกินก็สมวันหนึ่งก็เนบนะคนมอญโยมก็ถามท่านที่ฉันเป็นนักปราชญ์แกงมะตาดอุ้ยธรรมะชอบถ่ายสบายจึงให้หมอลดยาถ่ายไงมันงั้นต้องฉันถึง4เม็ดอ่ะตอนนี้ฉัน2เม็ดเท่านั้นน่ะถ่ายไปคืนเขาฉันทำไมล่ะฮะคืนเขาฉันทำไมอ๋อมันก็มีนั่นนะถ้ามันไม่มีซะเลยนี่ถามว่าอย่างงี้ดีกว่ามันถ้าไม่หมดเก็บไว้มันไม่กระตุ้นฟังไปละเออถ้าไม่หมดเก็บไว้นะผมจะสร้างสุสานเอาไว้เพื่อที่เผาเคมีเอาไปคืนก็คืนหมอครับจะสร้างสุสานสุสานยาโทษครับนี่ไงยังไงชาเชอไปหมดหรือยังสุดยอดมันจะไปสู้2มือเปล่ากับ1ปากลูกหมอกได้ไงใช่มั้ยไม่ต้องใช้ยาด้วยแน่นอนครับมันต้องแล้วมาเชื่อโยมเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องดื่มน้ําเปล่าละแล้วก็ในใจก็ไล่มันไปน้ําเป็นยานั่นน่ะบอกแล้วแค่คํานึงน้ําเป็นยาอย่างเดียวไม่พอตามด้วยยาเป็นพิษตัวนี้ยังไม่ได้มันมีเอฟเฟคถ้าไปหยุดหมดเลยไม่ได้มีเอฟเฟคทันทีจะรู้ทันทีเลยไอ้ตัวไหนลดได้ลดไปไอ้ตัวไหนนั่นได้ฟังไอ้นั่นแม่ชีสันธนีเนี่ยเป็นแม่เขาได้ฟังว่าวิทยุสาวิกาฟังสิวันเสาร์วันอาทิตย์9โมง
ขาเป็นมะเร็งไงแล้วเขารักษาด้วยธรรมชาติบำบัดเนี่ยนะแล้วมันหายไงเลยดังใหญ่เลยทีนี้โอ้เขาก็ออกทางวิทยุเนี่ยแสดงธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วตอนนี้เขาสร้างไอสถานที่ของเขาเป็นที่สำหรับรักษาโรคโดยธรรมชาติเข้าไปอ้าวเขาช่วยได้เยอะนะรักษาโรคปล่อยเขาเรากำจัดใช่นั่นแหละกำจัดของเขารักษาปล่อยเขามันเลยดังอ่ะเพราะว่าถ้าจิตใจมันสบายแล้วก็มีวัตถุแวดล้อมมีช่วยเขามีห้องอบสมุนไพรมีเกลืออะไรจากทางอะไรทะเลอะไรเดซซีอะไรต่ออะไรมาเอาเข้าไปแต่เขาดีนะเขาไม่เก็บเงินนะเนี่ยอัตราชาติตรงนั้นทำอะไรก็ได้ให้มนุษย์ให้มนุษย์ดีขึ้นนะได้รับประโยชน์ก็แล้วกันนะเนี่ยอาตมาชอบตรงนี้แหละแต่นั่นเขามีนายทุนสูงอ่ะถ้าคนมีเงินอยู่แล้วนะนายทุนทางสังคมก็ดีด้วยโยมฟังเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์วิทยุมก.9โมงดีมากเลยสองมือเปล่าเนี่ยตักข้าวใส่ปากก็ได้ไงโอ้สุดยอดนะจะโคเคใครก็ได้หมดโอ้หายใจโล่งเลยสองมือเปล่าจะโคใครก็ได้จะเคใครก็ได้จะรูปบาทาใครก็ได้ใจโล่งเลยมันสารพัดสองมือเปล่าสารพัดนึกนี่อาตมาใช้อย่างนี้นะนี่แล้วก็เอาเนี้ยกดตรงนี้โอ้มันเหมือนไฟช็อตเลยนะมันเหมือนวงจรไฟฟ้าก็ไฟฟ้าสถิตแน่โอ้อาตมายังเรียกว่าโอ้โหในตัวเรานี่มีไฟฟ้าเว้ยโอ้โหมันค่อยยังทั่วเลยอ่ะเนี่ยกดก็อาตมาได้จากโยมเนี่ยแหละที่กดอาตมานั่นแหละกูเข้าไปทำเลยแต่มันนั่งงี้ไปเอาแอปพลายไปเอาพลายใช่โอ้โหยังนึกว่ามาสเตอร์เขาให้ไปแล้วใช่เนี่ยโอ้โหมันช่วยเยอะเลยจนหมอสัจจันทร์โอ้โหตารักษาสุขภาพจริงผลเลือดออกมาดีกูได้โอกาสต่อรองเลยอาตมามีสิทธิ์เลือกอะชีวิตของข้าใครทำไมเขาก็บอกเขาก็ได้เคสสตัดดี้ใหม่ไงใช่มันลดยาได้ทั้ง5ตัวอัศจรรย์ไหมล่ะเห็นไหมยามาจากไหนทีเนี่ยขนาดนั้นซื้อคนไทยผลิตก็ลิขสิทธิ์เขาใช่ไหมแม้แต่คนไทยรักษากันเองได้เขายังไม่รับรองใช่ไหมแผ่นดินสยามซวยมาตั้งแต่นู้นนะไอ้คนดีๆดังไม่ได้อยุธยานั่นแหละครับคนดีๆดังไม่ได้โดนเตะขังลุงออกตอนนี้กำลังจะพัฒนาไปสู่ดีแนวชินออกไปแล้วไงคือให้เรามีของจริงเถอะครับอ้าวมันพิสูจน์ได้อ่ะไม่ต้องพิสูจน์เอาเลยเดี๋ยวนี้เลยผมว่าหายปวดเดี๋ยวนี้พิสูจน์ทำไมล่ะเนี่ยลงหมดแล้วหายปวดเดี๋ยวนี้พิสูจน์ทำไมล่ะลงหมดใช่ไหมฮะใช่ทำไมฮะไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเสียเงินพิสูจน์หัวเลยไม่มีมาให้โยมก็ไม่กล้าก็เกรงใจโอ้โหกูมาเอาเขาอย่างเดียวไม่เอาครับอย่างน้อยก็ให้เขานิดๆหน่อยๆเป็นกำลังใจกันครับผมจริงไหมครับนั่นแหละถูกต้องแล้วสาธุจะใช้ได้อยู่นานนะโอ้ยใครเขาใครทีนี้เดี๋ยวนานๆแล้วใครเขาใครไป